เรื่องฮือฮาในสังคมออนไลน์เมื่อเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิปได้มีการโพสต์ภาพและแชร์เรื่องราวของดาบตำรวจอานนท์หมื่นแสนตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินที่เก็บกระเป๋าสตางค์และนำส่งคืนเจ้าของโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นขณะที่ดาบตำรวจอานนท์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในป้อมจราจรบริเวณแยกภาวนาปากซอยลาดพร้าว37ได้สังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนพื้นถนนจึงได้เก็บไว้เพื่อหาทางส่งคืนเจ้าของและเมื่อเปิดกระเป๋าดูก็พบหลักฐานเป็นนามบัตรระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนายวัชเขตและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับบัตรประชาชนก็พบว่าตรงกันจึงตัดสินใจรีบโทรศัพท์ไปดาบตำรวจอานนท์เผยความรู้สึกลึกๆอีกว่าทันทีที่เจ้าของกระเป๋ามาก็ได้ขอบคุณตนที่ช่วยเก็บกระเป๋าสตางค์ให้ซึ่งรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำความดีในครั้งนี้และไม่คิดว่าเรื่องราวของตนจะไปปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกดีใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับไม่คิดว่าเหตุการณ์จะมีสื่ออะไรออกมาลักษณะนี้ครับครับผมคิดว่าการได้ทำหน้าที่ของตำรวจผมคิดว่าผมได้ทำดีที่สุดแล้วครับด้านพันตำรวจโทพิษณุโกศิยวัฒน์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินกล่าวว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางผู้บังคับบัญชาได้ยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่ส่งผลในด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานด้านจราจรถือเป็นงานบริการที่ต้องบริการความสะดวกรวดเร็วให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าตำรวจที่ทำความดียังมีอีกมากที่จะพร้อมช่วยเหลือประชาชนจริงๆแล้วองค์กรเนี่ยมันน้ำดีมันต้องเยอะกว่าน้ำไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็งานจราจรมันเป็นงานโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติมันเป็นการตากตำงานต้องอยู่บนท้องถนนก็ยังไงก็ฝากให้เขาเรียกอะไรเห็นอกเห็นใจกันทั้งเราก็เห็นอกเห็นใจผู้ใช้ทางประชาชนทั่วไปก็เห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานโดยพื้นฐานแล้วนะก็คงไม่มีใครอยากกระทบกระทั่งกันนะครับบางทีทำไปแล้วอารมณ์มันอาจจะมีบ้างก็ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็แล้วกันนะครับโดยในแต่ละวันดาบตำรวจอานนท์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณป้อมจราจรแยกภาวนาซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 นถึง 14:00 นของทุกวันและหลังจากออกเวรปฏิบัติงานก็จะมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ป้อมจราจรดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตำรวจน้ำดีอีกรายที่น่ายกย่องและชมเชยกับการทำความดีในครั้งนี้มนูมาตะวงถ่ายภาพประพงษ์แหลมแจงทีมข่าวอาชญากรรมรายงาน